มาชมรีวิว iPad รุ่นที่8กันนะครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับมาดูกันครับว่ารุ่นนี้มีความพิเศษอย่างไรและเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้าทั้ง iPad รุ่นที่7 iPad Air 3และ iPad Mini 5ตัวนี้จะเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันนะครับเปิดตัวไปเมื่อวันที่15กันยายนในงาน Apple September Event 2020พร้อมๆกับการเปิดตัวของ iPad Air รุ่นที่4 Apple Watch รุ่นที่6และ Apple Watch SE นะครับจุดเด่นๆที่มีการเปลี่ยนแปลงใน iPad รุ่นที่8เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นที่7ก็จะอยู่ในเรื่องของการอัปเกรด CPU โดยเปลี่ยนจากชิป CPU A10ให้กลายมาเป็น A12 Bionic นะครับผมนอกจากนี้ยังรองรับ Apple Pencil รุ่นที่1พร้อมทั้งสามารถใช้งานกับ Smart Keyboard แบบ Full Size ได้ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดเป็นรุ่นที่ราคาเข้าถึงง่ายที่สุดในบรรดา iPad ที่ Apple วางขายในปัจจุบันนะครับพูดได้ว่าราคาขนาดนี้แต่ประสิทธิภาพดีขึ้นมากกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง 40% ซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานของ iPad ให้สูงมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนที่ไปชมรีวิวของ iPad รุ่นที่8นะครับเดี๋ยวผมพามาดู iPad Lineup กันก่อนนะครับว่าการจัดวางตำแหน่งของ iPad ทาง Apple นั้นจัดวางอย่างไรบ้างนะครับสำหรับการจัดวางตำแหน่งของ iPad นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3ระดับระดับเริ่มต้นระดับกลางและระดับสูงนะครับระดับเริ่มต้นนั้นมีรุ่นเดียวนั่นก็คือ iPad ซึ่งรุ่นปัจจุบันคือ iPad รุ่นที่8ที่เรากำลังจะรีวิวนะครับต่อมาครับในระดับกลางประกอบไปด้วย2รุ่นครับคือ iPad Mini และ iPad AiriPad mini รุ่นล่าสุดนะครับณปัจจุบันคือ iPad mini รุ่นที่5ส่วน iPad Air ครับรุ่นปัจจุบันล่าสุดคือ iPad Air รุ่นที่4ณตอนนี้ยังไม่มีการวางขายนะครับส่วนระดับสูงคือ iPad Pro นะครับ iPad Pro มีอยู่2ขนาดคือ iPad Pro ขนาด11นิ้วและ iPad Pro ขนาด 12.9 นิ้วนะครับใหม่ที่สุดคือ iPad Pro ปี2020ซึ่งเปิดตัวไปตอนมีนาคม2020ที่ผ่านมานะครับต่อไปเรามาดูไทม์ไลน์ของ iPad รุ่นเริ่มต้นกันบ้างนะครับ iPad รุ่นแรกหรือว่า iPad First Generation นะครับเปิดตัวไปเมื่อมกราคมปี2010ครับด้วยความนิยมใน iPad รุ่นที่1ทาง Apple ก็ต่อยอดด้วย iPad รุ่นที่2ครับเปิดตัวมาเมื่อมีนาคม2011และในปี2012ครับมีการเปิดตัว iPad อยู่2รุ่นคือ iPad รุ่นที่3และ iPad รุ่นที่4นะครับพอมาถึง iPad รุ่นที่5ครับกระโดดจากปี2012มาปี2017เลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นครับหลังจาก iPad 4แล้วทาง Apple ได้เปิดตัว iPad AirFirst Generation ทำให้ iPad ธรรมดาไม่ได้ถูกพัฒนาต่อมาครับในปี2018ครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ iPad รุ่นล่างสุดนะครับซึ่งในรุ่นที่6นี้ครับมาพร้อมการรองรับ Apple Pencil รุ่นที่1ซึ่งถือว่าเป็นการรองรับ Apple Pencil ครั้งแรกนะครับสำหรับ iPad ระดับ Entry Level และกันยายนปี2019นะครับเป็นการเปิดตัว iPad รุ่นที่7มีสิ่งสำคัญอยู่2อย่างหลักๆนั่นก็คือเป็น iPad รุ่นที่ถูกที่สุดเท่าที่ทาง Apple เคยเปิดตัวและก็จำหน่ายมานะครับราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 1,900 บาทนะครับและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างในเรื่องของการปรับขนาดของตัวเครื่องให้หน้าจอใหญ่ขึ้นเป็น 10.2 นิ้วครับเดิมที iPad รุ่นที่6และเก่ากว่าจะใช้หน้าจอ 9.7 นิ้วครับแต่ว่าใน iPad รุ่นที่7นั้นจะมีการขยับจากหน้าจอ 9.7 ให้เป็น 10.2 นิ้วและทำให้ตัวเครื่องใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะทำให้ iPad 10.2 นิ้วนั้นสามารถใช้งานได้กับสมาร์ทคีย์บอร์ดแบบ Full Size และในเดือนกันยายนปี2020ครับคือการเปิดตัว iPad รุ่นที่8อุปกรณ์ที่มีอยู่ในกล่องนะครับก็จะประกอบไปด้วย iPad รุ่นที่8จำนวน1เครื่องครับเอกสารแนะนำการใช้งานเป็นคู่มือภาษาไทยนะครับและในเอกสารชุดนั้นครับก็จะมีสติ๊กเกอร์ Apple มาให้ด้วยนะครับอันดับต่อมาครับเป็นชุดอุปกรณ์เสริมซึ่งประกอบไปด้วยสายชาร์จและอะแดปเตอร์ครับความพิเศษของสายชาร์จใน iPad รุ่นนี้คือ Apple แถมสายชาร์จที่เป็น USB-C ไป Lightning มาให้นะครับปกติถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านะครับจะแถมสายชาร์จที่เป็น USB-A ไป Lightning แต่ว่าในรุ่นที่8นี้เป็นรุ่นแรกครับที่ทาง Apple แถมสายชาร์จ USB-C ไป Lightning มาให้นะครับเท่านั้นยังไม่พอครับทาง Apple แถมอะแดปเตอร์ USB-C กำลังไฟขนาด20วัตต์มาใน iPad รุ่นที่8ด้วยนะครับถือว่าเป็นอะแดปเตอร์20วัตต์ตัวแรกที่ถูกแถมมาพร้อมอุปกรณ์นะครับเดิมทีครับในฝั่งของ iPad Pro ทั้ง2018และ2020แถมอะแดปเตอร์ USB-C เหมือนกันแต่ว่ากำลังไฟนั้นจะอยู่เพียง18วัตต์แต่ในตัวนี้ครับให้กำลังไฟมาที่20วัตต์นะครับเมื่อย้อนกลับไป iPad Air รุ่นที่3และ iPad Mini รุ่นที่5นะครับยังคงได้อะแดปเตอร์ที่เป็น USB-A กำลังไฟอยู่ที่12วัตต์เท่านั้นนะครับ
อุปกรณ์ชุดนี้ทั้งชาร์จเร็วได้ด้วยนะครับแถมมาให้อย่างนี้เราสามารถนำไปชาร์จร่วมกับ iPhone ได้เลยเราสามารถใช้อุปกรณ์ชุดนี้แหละชาร์จเร็วให้กับ iPhone ได้ด้วยนะครับต่อมาครับมาดูสเปคภายในหลักๆกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นด้วยชิป CPU ครับภายในจะใช้ชิป CPU ประมวลผล A12 Bionic เป็นตัวเดียวกับที่ใช้ใน iPad Air รุ่นที่3และ iPad Mini รุ่นที่5นะครับในชิป CPU A12 ตัวนั้นจะมี Neuron Engine ด้วยนะครับในรุ่นนี้ครับขนาดหน้าจอจะอยู่ที่ 10.2 นิ้วนะครับซึ่งเท่ากับ iPad รุ่นที่7มาพร้อมปุ่ม Touch ID ที่เป็นปุ่มสแกนนิ้วนะครับพอร์ตด้านล่างยังคงใช้เป็นพอร์ต Lightning นะครับยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแต่อย่างใดแล้วก็จะมีลำโพงอยู่ด้านล่างนะครับมีกล้องหลังมาให้1ตัวส่วนกล้องหน้านั้นให้มา1ตัวเช่นกันครับทั้งนี้ครับด้านล่างครับมาพร้อม Smart Connector ดังนั้นจึงทำให้ iPad รุ่นที่8นั้นสามารถใช้งานร่วมกับ Smart Keyboard แบบ Full Size ได้นะครับรองรับ Apple Pencil รุ่นที่1นะครับอุปกรณ์เสริมทั้ง Apple Pencil และ Smart Keyboard ส่วนนี้เราจะต้องซื้อเพิ่มนะครับไม่ได้แถมมาให้ต่อไปครับมาพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพกันสักหน่อยนะครับผมได้ทดสอบใช้งานนะครับทำการเปรียบเทียบกับ iPad รุ่นที่7เรารู้สึกได้เลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้งานแอปพลิเคชันกับระบบสัมผัสมันตอบสนองได้เร็วมากยิ่งกว่าการเปิดแอปพลิเคชันการปิดแอปการสลับแอปความรู้สึกมันต่างกันอย่างชัดเจนนะครับอันดับต่อมาครับผมได้ลองทดสอบเปรียบเทียบคะแนนของ Geekbench ในแอปพลิเคชัน Geekbench 5ซึ่งจะดูประสิทธิภาพโดยรวมของการประมวลผลผมได้นำคะแนนของ iPad รุ่นที่6รุ่นที่7และรุ่นที่8มาเปรียบเทียบให้ชมกันนะครับใน iPad รุ่นที่6และรุ่นที่7นั้นใช้ชิป CPU เดียวกันนะคือ A10 คะแนนการประมวลผลนะครับ Single Core Score นะครับจะอยู่ที่ประมาณ700กว่าๆส่วน Multi Core Score นะครับจะอยู่ที่ราวๆ 1,400 กว่าๆนะครับพอมาใน iPad รุ่นที่8ครับ Single Core Score นะครับจาก700กว่าๆเพิ่มขึ้นมาเป็น 1,100 ซึ่งคะแนนเพิ่มมาประมาณถึง400จำนวนนี้ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับและคะแนนของ Multi Core Score นะครับจาก 1,400 กลายเป็น 2,200 นะครับตัวเลขเหล่านี้ครับจะบ่งบอกว่าการประมวลผลนั้นเร็วแค่ไหนนะครับยิ่งคะแนนสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งดีอ่ะดูคะแนนอาจจะไม่เห็นภาพมากเท่าไหร่ผมลองเปรียบเทียบโดยแอปพลิเคชันที่ใช้งานหนักๆยกตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชัน iMovie ครับผมได้นำคลิปวิดีโอความละเอียดแบบ 4K ความยาวประมาณ11นาทีผมทำการ import เข้าไปใน iPad รุ่นที่7และรุ่นที่8จากนั้นทำการ export ดูครับความละเอียดแบบ 4K ไปที่คลังรูปภาพพบว่า iPad รุ่นที่8นั้นสามารถส่งออกไฟล์ได้เร็วกว่า iPad รุ่นที่7อย่างเห็นได้ชัดนะครับผมต่อไปครับมาลองเปรียบเทียบกับรุ่นใหญ่ขึ้นไปหน่อยนะครับอย่างเช่น iPad Air รุ่นที่3และ iPad Mini รุ่นที่5นะครับคะแนนอย่างที่เห็นครับสำหรับ iPad รุ่นที่8 Single Core จะอยู่ที่ประมาณ 1,100 นะครับแล้วก็ Multi Core จะอยู่ที่ประมาณ 2,200 ส่วน iPad Air รุ่นที่3และ iPad Mini รุ่นที่5นะครับ Single Core จะพอๆกันครับอยู่ที่ 1,100 ส่วน Multi Core นะครับจะสูงกว่า iPad รุ่นที่8นะครับจะอยู่ที่ 2,700 ถึง 2,800 นะครับดังนั้นสรุปผลคร่าวๆนะครับ iPad Air รุ่นที่3และ iPad Mini รุ่นที่5ยังคงให้ประสิทธิภาพดีกว่า iPad รุ่นที่8นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไปดูส่วนอื่นเพิ่มเติมเพราะว่าทั้ง2รุ่นนี้นะครับระบบหน้าจอของ iPad Mini รุ่นที่5และ iPad Air รุ่นที่3นั้นดีกว่า iPad 8อย่างเห็นได้ชัดนะครับเราเห็นไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของประสิทธิภาพว่าการตอบสนองของรุ่นนี้เป็นอย่างไรต่อมาครับเรื่องที่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเรื่องกล้องเป็นยังไงสำหรับกล้องของ iPad นะครับถ้าเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone ต้องบอกเลยว่าคุณภาพของกล้องของ iPhone ยังไง iPad ก็จะสู้ฝั่งของ iPhone ไม่ได้นะครับการใช้งานทั่วไปของกล้อง iPad ก็จะเป็นในส่วนของการสแกนเอกสารการถ่ายรูปประกอบนะครับเพื่อที่จะนำส่งหรือว่าเป็นการจดช็อตโน้ตถ้าจะให้นำ iPad ตัวนี้มาใช้ในการถ่ายภาพหรือว่าถ่ายวิดีโอในการเก็บรายละเอียดต่างๆนี้ผมมองว่ารุ่นนี้ไม่ได้เหมาะสมอะไรถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าความละเอียดเพียง8ล้านพิกเซลก็ไม่ได้สูงมากนะครับและกล้องหน้านั้นให้มาเพียง 1.2 ล้านพิกเซลเท่านั้นซึ่งต้องบอกว่าน้อยมากๆผมได้นำตัวอย่างภาพนิ่งที่ถ่ายได้จาก iPad มาให้ได้ชมกันนะครับคุณภาพก็ถือว่าอยู่ในระดับที่รับได้นะครับไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับผมส่วนในเรื่องของวิดีโอครับรุ่นนี้สามารถถ่ายวิดีโอความละเอียด 1080p หรือว่า Full HD ได้นะครับThank you.
้ครับเราสามารถปรับคุณภาพของวิดีโอได้จากแอปตัวกล้องเลยนะครับเหมือนอยู่บน iPhone 11อะที่เราสามารถแตะได้ว่าจะเอาความละเอียด 4K กี่เฟรม per second โดยเราสามารถเข้าไปที่เมนูการตั้งค่านะครับและหลังจากนั้นเข้าไปในส่วนของกล้องมาในส่วนของบันทึกวิดีโอครับให้เปิดการควบคุมรูปแบบวิดีโอนะครับหลังจากนั้นเราจะสามารถสลับคุณภาพของวิดีโอได้ผ่านแอปกล้องได้เลยนะครับโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องตั้งค่าภายในอีกครั้งนึงนะครับการมาของ iPad รุ่นที่8นะครับมาพร้อม iPad OS 14ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับ Apple Pencil ค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการจดจำลายมือครับอย่างเช่นเราเขียนตัวอักษรลงไปครับและหลังจากนั้น iPad OS จะแปลงลายมือให้เป็นตัวอักษรตอนนี้ยังคงรองรับเพียงภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนนะครับส่วนภาษาไทยนั้นยังไม่รองรับก็หวังว่าในอนาคต Apple จะพัฒนาเพื่อให้รองรับภาษาไทยด้วยนะครับนอกจากนี้ครับยังสามารถนำ Apple Pencil ทำอย่างอื่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปทรงต่างๆนะครับแม้ว่าเราจะวาดเข้าไปแบบไม่กลม iPad OS นั้นจะแปลงวงกลมที่ไม่กลมของเราให้กลายเป็นวงกลมนะครับหรือการลบข้อความครับใช้ Apple Pencil ในการขีดค่าข้อความเหล่านั้นเพื่อเป็นการลบก็ได้และยังมีฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมอีกนะครับต้องบอกว่า iPad OS 14รอบนี้นะครับเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานให้กับ Apple Pencil ค่อนข้างเยอะถือว่าเพิ่มความคุ้มค่าให้มากขึ้นนะครับสำหรับ Apple Pencilหลายคนสอบถามเข้ามาถามว่า iPad รุ่นที่8นั้นสามารถใช้เคสเดียวกับ iPad รุ่นที่7ได้หรือไม่คำตอบก็คือได้นะครับเพราะว่าทั้ง2รุ่นนั้นรูปทรงเท่ากันหมดเลยนะครับผมต่อมาครับความจุ 32GB เพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ตอบให้อย่างนี้ครับหลังจากที่ผมได้ทำการ activate ตัวเครื่องเข้าไปใช้งานนะครับผมได้ทำการเช็คพื้นที่คงเหลือนะครับจะเหลือใช้ประมาณ 14GB ซึ่งต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะน้อยนะครับดังนั้นถ้าน้องๆนักศึกษาคนไหนหรือว่าท่านผู้ใช้คนไหนครับซื้อเครื่องนี้ไปและคิดว่าอยากจะใช้ยาวๆนะครับอย่างเช่นนักศึกษาซื้อตั้งแต่ปี1ใช้ยาวๆไปจนถึงปี4ควรจะเลือกความจุขนาด 128GB น่าจะเหมาะสมกว่านะครับแต่ว่าใครถ้าซื้อไปใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างเช่นใช้รับส่งอีเมลใช้เปิดเว็บใช้ดู YouTube ใช้เล่น Facebook เล่น LINE นะครับพื้นที่ 32GB ก็ถือว่ายังเพียงพออยู่นะครับผมสุดท้ายครับในเรื่องของราคาและก็การจัดจำหน่ายนะครับในรุ่น Wi-Fi ความจุ 32GB ราคาปกติจะอยู่ที่ 1,900 บาทส่วนราคาเพื่อการศึกษานะครับจะอยู่ที่ 1,200 บาทความจุ 128GB ราคาอยู่ที่ 13,900 บาทและราคาเพื่อการศึกษาจะอยู่ที่ 13,200 บาทในรุ่น Wi-Fi บวกเซลูล่าครับราคาในรุ่น 32GB นะครับจะอยู่ที่ 15,400 บาทส่วนราคาเพื่อการศึกษานะครับจะอยู่ที่ 14,700 บาทและความจุ 128GB จะอยู่ที่ 18,400 บาทส่วนราคาเพื่อการศึกษาจะอยู่ที่ 17,700 บาทนะครับในฝั่งของอุปกรณ์เสริม2อย่างนะครับ Apple Pencil จะจัดจำหน่ายอยู่ที่ 3,400 บาทครับส่วนราคาเพื่อการศึกษาจะอยู่ที่ 3,100 บาทและบนสมาร์ทคีย์บอร์ดนะครับรุ่นนี้จะสามารถใช้งานได้กับ iPad Pro 10.5 iPad Air รุ่นที่3 iPad รุ่นที่7และ iPad รุ่นที่8นะครับราคาจัดจำหน่ายอยู่ที่ 5,290 บาทส่วนราคาเพื่อการศึกษานั้นจะอยู่ที่ 4,490 บาทนะครับและนี่นะครับเป็นข้อมูลทั้งหมดที่ผมสรุปรีวิวให้ฟังใน iPad รุ่นที่8นะครับความแรงของชิป A12 Bionic ที่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของ iPad รุ่นที่8นั้นเทียบเท่าใกล้เคียงกับ iPad Air รุ่นที่3และ iPad Mini รุ่นที่5โดยราคานั้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุดนะครับผมมาพร้อมการทำงานร่วมกับ Apple Pencil และ Smart Keyboard และที่สำคัญครับอุปกรณ์ที่แถมมานั้นถือว่าดีกว่า iPad หลายๆรุ่นที่ผ่านมาเลยนะครับหากว่าใครต้องการสั่งซื้อผ่าน Apple Store Online และสั่งซื้อในราคาเพื่อการศึกษานะครับผมได้แนบลิงก์ของ Apple Store Online ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าหากยังมีคำถามนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับและอย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่อง iMod Official ของพวกเราเพื่อติดตามอัปเดตต่างๆนะครับผมต้อง iMod ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ